อย่างนั้นนะครับเหมือนตัวอย่างสมมติว่าเราจะอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่เคยพูดโดยไม่มีการร่างเลยเพราะผมกลัวมากกับการพูดไม่มีการเตรียมตัวในพูดไม่ได้นะครับเพราะเวลาเราจะพูดทำอะไรสักอย่างเราต้องร่างก่อนว่าเราจะพูดเรื่องนี้มีประเด็นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ที่ยึดถือมาก็คือเราจะเก็บตัวสำเนานั้นไว้ใส่กล่องใส่ลังไว้เลยครับไว้ห้องหนึ่งเลยสำหรับเรื่องนี้ปีนี้เราทำเรื่องนี้เราพูดเรื่องนี้เก็บไว้นะครับแล้วพอมีเวลาว่างเนี่ยเราก็ไปทบทวนดูนะครับเราอ่านดูเรื่องนี้เมื่อปี2535เราพูดเรื่องนี้ว่าอย่างนี้แต่พอปี2540ทำไมเราไม่ค่อยคิดไม่ตรงเมื่อปี35พอปี40เราไปอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับมันจะประเมินเราได้ครับทีนี้ถ้าปี35เราคิดอย่างนี้ปี40เราไม่คิดอย่างนี้เราไปสุดขั้วแล้วแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยมีคำมั่นสัญญากับตัวเองเราก็ไม่ค่อยตื่นตรงกับประชาชนเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าเวลาเราวัดตัวเองเราวัดยากเราไม่รู้จะประเมินอะไรกับตัวเองนะครับเพียงแต่คนอื่นก็จะประเมินเราแต่ว่าถ้าเราคิดจะประเมินตัวเองเพื่อคนอื่นเขาศรัทธานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนเขาศรัทธาผมหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมทำอยู่ก็คือเราต้องบันทึกในแต่ละห้วงชีวิตของเรานะครับว่าเราทำอะไรเราพูดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อปีนั้นนะครับและวันนี้เราจะคิดเรื่องนั้นอีกหรือเปล่านะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นตลอดในเรื่องที่เป็นหลักการในเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าประชาชนก็จะศรัทธาเรานะครับเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าเราอยู่ในหลายสถานะนะครับสถานะหนึ่งเราเป็นนักการเมืองสถานะหนึ่งเราเป็นคนของสังคมสถานะหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้บริหารประเทศนะครับวันเราบนหัวเรามีอยู่หลายหัวด้วยกันเราสวมหัวโขนอยู่หลายหัวนะครับผมคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในหน้าที่เราได้รับหน้าที่ให้แสดงนะครับถ้าเราเป็นยักษ์เราต้องกระตือไปดังๆหน่อยแล้วครับนะครับถ้าเราเป็นสีดาเราก็ต้องรำให้อ่อนช้อยหน่อยนะครับมันต้องทำให้สมกับหน้าที่เสร็จแล้วนะครับพอลงจากเวทีปั๊บลงจากโรงละครปั๊บต้องถอดหัวโขนเลยนะครับปัญหาที่นักการเมืองผมคิดว่ามันมีปัญหาอยู่คือถอดหัวโขนไม่ออกหัวปลาจะโตขึ้นนะครับจะมันถอดหัวไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ครับทีนี้ถ้าเราถอดไม่ออกเราลงจากเวทีแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันยุ่งเลยเราเลือกสถานะไม่ถูกนะครับไปนั่งรถเมย์นั่งรถอยู่เราก็ยังใส่หัวโขนนี่อยู่เรานั่งเครื่องบินเราก็ยังใส่หัวโขนนี่อยู่มันก็ลำบากนะครับผมเคยเห็นท่านชวนก็เล่าเรื่องของท่านแล้วครับผมไม่สามารถเล่าเรื่องตัวเองได้ก็เพื่อเมื่อก็มีงานกีฬาที่จังหวัดตรังนะครับวันนั้นก็มีท่านนายกหลายอดีตนายกหลายคนไปที่จังหวัดตรังนะครับก็ขึ้นเครื่องกันปกติแล้วนายกนี่ก็ต้องนั่ง 11A หรือ 11K ครับท่านยุทธพงศ์นะนั่งแถวหน้านะครับซ้ายสุดขวาสุดแต่ว่าชื่อของชวนหลีกภัยไว้นั่งหลังสุดเลยนะหลังห้องน้ำเลยทีนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นอดีตนายกไม่กล้านั่งนะครับเพราะท่านชวนไปนั่งหลังสุดนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ไปเชิญท่านชวนบอกท่านต้องมานั่งข้างหน้านะครับท่านก็ไม่มานะครับก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับท่านอดีตนายกท่านหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปเชิญท่านหรอกก็ไม่มาหรอกนั่นแหละชวนหลีกภัยละครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องกำหนดสถานะเราให้ถูกนะครับเป็นนักการเมืองเนี่ยวันนี้เราเป็นอะไรนะครับเราเป็นรัฐมนตรีอยู่ไหมเราเป็นนายกอยู่ไหมเราเป็นอะไรถ้าเรากำหนดสถานะเราถูกและแสดงบทบาทถูกนะครับถอดหัวโขนออกใช้หัวโขนที่เป็นจริงแสดงเนี่ยคนก็จะศรัทธานะครับผมก็มีเล่าให้ฟังประสบการณ์แต่ผมไม่สามารถยกตัวอย่างผมเองได้อย่างที่เรียนเอาผมไม่สามารถประเมินได้แต่มีจุดจริงหนึ่งในชีวิตผมที่ผมประเมินได้นี่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านลองฟังดูนะครับคือเมื่อสัก10ปีที่แล้วทางสถานทูตอเมริกาก็มีหนังสือเชิญผมมาในฐานะเป็นผู้แทนรัฐบาลตอนนั้นผมเป็นฝ่ายค้านอยู่รัฐบาลประจำน่าจะเป็นฝ่ายค้านเพราะชีวิตในเป็นรัฐบาลน้อยมากครับ ชีวิตผมในเป็นผู้แทนมา21ปีละเป็นรัฐบาลที่7ปีเป็นฝ่ายการที่14ปีนี่ต้องเป็นอีกนานมั้งครับคุณยุทธพงศ์ครับ ท่านนายกบอกว่าเป็นอีกคุณเฉลิมบอกเป็นอีก12ปีผมก็ต้องลาโรงแล้วครับช่วงนั้นนะครับรอไม่ไหวแล้วนะครับยุทธพงศ์อย่าเป็นนานแล้วกัน ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ10ปีที่แล้วทางสถานทูตอเมริกาก็มีหนังสือเชิญมาสัมภาษณ์ผมบอกว่าทางสถานทูตก็จะให้ทุนไปอเมริกาผมก็ไม่ได้เป็นคนจบเมืองนอกเมืองนานะครับพูดฝรั่งอะไรก็ไม่เป็นก็ไม่อยากจะไปแล้วครับนะครับทีนี้ว่าปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาท่านชวนท่านชวนบอกไปเถอะท่านก็เคยไปแล้วนะครับท่านไปแล้วกลับมาท่านก็เลยเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
ผมก็ชักลังเลแล้วก็ไปเจอดร.สุรินทร์ พิศวรรณดร.สุรินทร์พิศวรรณอ๋อผมเคยได้รับทุนนี้มาแล้วไปเถอะไปแล้วผมกลับมาได้เป็นรัฐมนตรีเห็นไหมผมก็ตัดสินใจไปแล้วครับกลับมาก็ได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆครับทีนี้ก็ถามเขาไม่บอกนะทำไมเขาคัดเลือกผมไปผมก็พยายามถามล่ามที่อยู่อเมริกาซึ่งเขาเป็นคนไทยถามให้ผมหน่อยแต่ว่าทำไมเขาคัดผมผู้แทนมีตั้งงาน100คนทำไมผมไปคนเดียวแต่เป็นจนภัยอยู่อเมริกาท้ายสุดนะครับก่อนจะกลับแล้วเขาก็บอกคือผมเรียนท่านว่าอเมริกาเนี่ยรู้ประวัติผู้แทนราษฎรเนี่ยดีกว่าคนไทยรู้ครับท่านครับนะครับเมื่อ10ปีเดี๋ยวนี้อาจจะทันสมัยมากขึ้นผมไปก็ไม่เป็นความลับอะไรนะครับไปในสถานทูตอเมริกาก็จะมีห้องครับห้องเขาไม่รู้เรียกห้องอะไรครับเป็นห้องนิรภัยหนาขนาดนี้เป็นคืบๆนะครับ